สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญมีนา65นะครับโจทย์บอกว่าให้ A แทนเซตคำตอบของล็อกของล็อก64ลบล็อกของล็อก4เท่ากับล็อก X และ B แทนเซตคำตอบของ9กำลัง X บวก3กำลัง X บวก1เท่ากับ3กำลัง X บวก2บวก27แล้วผลบวกของสมาชิกทุกตัวในเซต A union B เท่ากับเท่าใดตัวนี้ก็เป็นโจทย์ล็อกเนาะA ตัวนี้คือล็อกของล็อก64ลบกับล็อกของล็อก4แล้วเท่ากับล็อก x ถ้าเราบอกว่าล็อกผลลบนะครับสูตรของมันคือล็อก m ลบล็อก n มีค่าเท่ากับล็อก m ส่วน n ดังนั้นตัวนี้เลยกลายเป็นล็อกของล็อก64ส่วนด้วยล็อก4แล้วเท่ากับล็อกของ x ตัวเนี้ยล็อก64เรารู้ว่า64เนี่ยมันคือ4กำลัง3ตัวนี้คือ4กำลัง3เรามีกฎว่าล็อก m ยกกำลัง n สามารถเตะลงมาข้างหน้าได้กลายเป็น n ล็อก m นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เลยกลายเป็นล็อกของ3ล็อก4ส่วนด้วยล็อก4แล้วเท่ากับล็อก x ล็อก4ตัดล็อก4ตัวนี้ทิ้งไปเลยเหลือล็อก3เท่ากับล็อก x จึงสามารถบอกได้ว่าในที่นี้คือ3เท่ากับ x แน่ๆแปลว่า a เท่ากับเซตของ3นะครับคราวนี้ถัดมาในตัว B เป็นตัว expo ธรรมดานะครับตัว B เราบอกว่า9กำลัง x มันคือ3กำลัง 2x นะครับ3กำลัง x บวก1มันคือ3กำลัง x คูณ3 3กำลัง x คูณ3กำลัง2แล้วบวก27ถ้ากำหนดให้3กำลัง x คือ m แปลว่าตัวนี้คือ m กำลัง2บวก 3m อันนี้เท่ากับ 9m แล้วบวก27ตัวนี้คือ m กำลัง2ลบ 6m ลบ27เท่ากับ0แยกตัวประกอบตัวนี้คือ m ลบ9 m บวก3เท่ากับ0ดังนั้น m เท่ากับ9หรือลบ3อย่าลืมนะครับว่า m คือ3กำลัง x ต้องแทนค่ากลับมาดังนั้นตัวเนี้ย expo เป็นตัวติดลบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น x เลยมีค่าเท่ากับ3กำลัง2เนาะตัวนี้ก็คือเซต2แปลว่า b ก็เลยเท่ากับเซตของ2เพราะฉะนั้นในที่นี้ a union b ก็เลยได้เซตของ3กับ2ผลบวกของสมาชิกในเซตเลยได้เท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นผลบวกก็คือ3บวก2แล้วก็เลยได้5ดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบข้อ2นะครับก็เป็นโจทย์ที่ expo แล้วก็ล็อกนะครับ2โจทย์อยู่ในข้อเดียวกันนะครับตอบข้อ5ตอบข้อ2ครับ